นะครับเราอยู่ข้างใน Gift Shop ของ Gardens by the Bay นะครับเรากำลังจะไปดูส่วนที่เป็นร้านดอกไม้เป็นคอนเซปต์ใหม่นะครับเป็น Unmanned Flower Store ตอนนี้นะครับเราจะกดตรงนี้ครับเป็นเหมือนเซลล์เซอร์วิสเลยใช่ไหมเลือกดอกไม้เองนั่นคือเครื่องนะคะ CI ของเราอันนี้คืออยู่ที่ Garden by the Bay นะคะช็อปนี้ชื่อ Say It with Flowers นะคะถูกให้อ๋อน่ารักจังเลยชอบไหมอันนี้ไหมชอบมากเลยนะคะอันนี้เขาก็จะแปะว่าอันนี้คืออะไรนะครับเป็นนะคะเขาจะมีแท็กให้ RFID ครับนี่ค่ะมาดูขั้นตอนของเราง่ายๆนะคะ Shop for Fresh Flower in 3 steps เท่านั้นนะคะอันแรกคือเราเอามาวางก่อนทัชสายแกะแบนโกแค่นี้เองนี่แล้วก็เพย์เมนต์สเต็ป1คือ Start Shopping by Touching the Door Control to Enter สเต็ป2 Choose your flower and bring them to the payment counter เราจะใช้ cash นะครับเพราะเราอยากจะใช้ cash infinity นี่แล้วเขาแบบบอกตรงนี้เลยง่ายมากผมจะจ่ายด้วยแบงค์50นะคะแบงค์50ยอดคือ28เหรียญนะครับก็เอา50ใส่เพื่อน Living Glory Machine ใช้เป็น Glory พอถูกต้องไหมครับนี่รวดเร็วทันใจมากๆเลยนะคะนี่ Glory นะคะ CI 10นะคะแล้วนี่นะคะ Security ทุกอย่างมีหมดเลยนี่ว้าถ้าเกิดไม่จ่ายตังค์ก็จะประตูก็จะไม่ประตูจะไม่เปิดให้นะคะเข้ามาจากRFID ตรงสุดท้ายของแท่งเลยนะครับแล้วเช่นนี้